คือเป็นข่าวที่สะเทือนใจสำหรับเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงดิงโก้มากเลยนะคือการที่เขียนคอลัมน์เขียนข่าวมาถ้าเขียนเป็นเรื่องจริงอ่ะหนูก็พร้อมที่จะน้อมรับแต่ถ้าเขียนใส่ใครเติมแต่งเพื่อให้การอ่านและสนุกแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยคิดผิดแล้วก็มาใช้วาจาที่หยาบคายซึ่งกันและกันน่ะมันจะเป็นบาปเนอะสิ่งที่หนูอยากจะบอกคือว่าแน่นอนคุณไม่ได้ระบุชื่อแต่คุณเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตของอิมหรือไลฟ์สไตล์ของอิมหรือต่างๆนานาซึ่งคนที่เขาไม่รู้เรื่องพอเขาอ่านเขาก็จะโยงเป็นเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงดิงโก้แน่นอนเรื่องถูกลอตเตอรี่หนูก็ถูกลอตเตอรี่จริงๆหนูมีตัวตนจริงๆแล้วหนูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่ซื้อลอตเตอรี่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับหนูเลยแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าการที่มีการที่ซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ด้วยหรอหมายถึงว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกแล้วเอามาโชว์มันมีคนทำอย่างนี้จริงๆเหรอทีมงานที่บอกว่าอิมมีไม่ใช่อิมมีทีมงานที่ไปไล่ซื้อลอตเตอรี่หลังหวยออกถ้าใช้คำนี้คุณเป็นนักข่าวปากกาอยู่ในมือคุณก็ต้องมีหลักฐานว่าทีมงานคนนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่บุคคลคนนั้นวานไปซื้อลอตเตอรี่เขาคือใครหรือนึกจะเขียนอะไรก็เขียนได้มีตัวตนไหมหรือพาดพิงถึงใครสองยอดไลค์เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอิมเสียงหายยอดไลค์กับยอด Facebook Instagram อะค่ะมีคนให้เงินจริงๆเหรอดาราหรือบุคคลธรรมดาได้เงินจากยอดไลค์ Instagram เหรอไม่เคยมีใครเป็นคนจ่ายเงินให้อ่ะ CEO Instagram เหรอหรือ CEO Facebook ที่จะจ่ายการกดไลค์คนที่กดไลค์อิมมาคือกัลยาณมิตรที่แท้จริงของอิมเป็นมนุษย์จริงๆที่เขาเข้าใจอิมที่เขารักและเอ็นดูหนูนะเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวอิมขอไล่ไปนิดหนึ่งเรื่องอันนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวไปย้อนไล่ดูหนูว่าหนูเป็นดาราที่มีรีวิวเยอะไหมถ้ารีวิวนั้นไม่เป็นของดีหรือไม่เป็นเพื่อนสนิทหนูแทบจะไม่รีวิวเลยทุกวันนี้มีให้หนูถือวัตถุมงคลให้หนูลงหนังสือลอตเตอรี่เป็นหลักล้านหนูพูดตรงๆเลยเป็นหลักล้านหนูยังไม่รับเลยอ่ะเพราะหนูรักในสิ่งที่หนูทําอ่ะหนูจริงใจหนูซื่อสัตย์กับสิ่งที่หนูเป็นอยู่ส่วนวัตถุมงคลใช่ค่ะหนูมีวัตถุมงคลและหนูก็ให้บูชาวัตถุมงคลแต่หนูวัตถุมงคลของหนูเป็นของจริงๆที่หนูรักจริงๆหนูใส่แล้วหนูศรัทธาหนูรักมากๆสิ่งที่หนูสร้างมาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109กับพญานาคหรือหลายๆอย่างที่หนูสร้างมาปัจจุบันนี้หนูก็สร้างศาลาปฏิบัติธรรมหนูสร้างด้วยความรักเครื่องรางของขลังก็เป็นความรักของหนูแล้วคนที่บูชาพี่เขาบูชาด้วยความรักรูปที่เอาลงว่าคนถูกลอตเตอรี่หนูไม่ได้พิมพ์เองแล้วเอามาครอบวางแต่เป็นมนุษย์จริงๆเป็นกัลยาณมิตรจริงๆไม่ได้หลอกลวงที่เขาถูกลอตเตอรี่ที่เขาถ่ายรูปของเขาเองหนูไม่ได้เซตฉากจัดฉากว่าเอาลอตเตอรี่มาวางนะแล้วเอาหน้าบ่งบาทมาวางแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นแฟนคลับหรือคนที่ได้โชคของเขาเองด้วยบุญของเขาอ่ะด้วยความเพียรทำสิ่งดีๆของเขาอ่ะคนมันถูกลอตเตอรี่มันก็ไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกอ่ะเขาก็เอาส่งข้อความมาให้หนูว่าพี่อิมคะขอบคุณมากๆนะจากที่แบบไม่มีตังค์รักษาคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมะเร็งพี่อิมคะขอบคุณมากนะที่ให้ไม่ถูกลอตเตอรี่อิมก็บอกว่าสิ่งที่ได้ไปเนี่ย
คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเพียรของตัวเองเองตัวเองเพียรปฏิบัติเนี่ยแหละมันก็จะส่งผลแต่ทุกครั้งลองไล่ดู Instagram กับ Facebook อิมจะสอนเสมอว่าคนเราอ่ะอย่าลุ่มหลงแต่ลอตเตอรี่ให้ทำงานสุจริตที่มั่นคงที่สุดแล้วแต่คนที่ได้โชคอ่ะคือมันเป็นปาฏิหาริย์ของตัวเองบวกกับคุณงามความดีเป็นประมาณนี้ทุกครั้งไปย้อนดู Instagram ได้เลยอิมไม่เคยบอกว่าคุณบูชานาคบ่งบาทแล้วคุณจะเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดไม่แต่ว่ามีการบูชา 100% แต่ไม่ได้ให้ทุกคนเป็นบุคคลที่เขาติดต่ออิมมาเองว่าพี่อิมคะหนูอยากจะหรือว่าแบบเราให้ด้วยเป็นการบูชาค่ะบูชาค่ะเป็นการบูชาถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ก็ติดต่ออิมมาและอิมก็เป็นเพียงคนที่ตอบว่าโอเคไหมไม่โอเคไหมถ้ารักก็บูชามาถ้าไม่รักก็ไม่ต้องบูชาไม่ได้บีบบังคับไม่ได้แต่ว่าคุณต้องบูชาฉันนะเดี๋ยวจะนี้สังเกตได้เลยว่าใน Instagram หรือ Facebook อ่ะอิมไม่ได้บอกว่าบูชาหน้าบุงบาแล้วจะถูกลอตเตอรี่แต่ที่อิมถูกลอตเตอรี่ที่อิมถูกลอตเตอรี่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้อิมและอิมนำเงินที่ถูกลอตเตอรี่ไปทำอะไรไปสร้างหมดเลยสร้างปัจจุบันนี้ก็สร้างศาลาสร้างเพื่อใครอ่ะหนูเป็นเซียนหวยถ้าหนูเป็นเซียนหวยเซียนหวยต้องเป็นยังไงถามก่อนในความคิดของคนที่เป็นเซียนหวยต้องเป็นยังไงบอกเลขใช่ไหมบอกเลขงวดนี้ซื้อไปเลย24อ่ะงวดล่าสุดงวดนี้ซื้อไปเลย17 18หนูมีไหมหนูไม่เคยมีเลยหนูไม่ได้บอกทุกคนว่าทุกคนคะงวดนี้ดิฉันคิดว่างวดนี้เลขนี้จะมาไม่มีเพราะหนูถือว่ามันแล้วแต่ดวงใครดวงมันน่ะแล้วสิ่งที่หนูได้มาก็หนูบอกว่าได้มาจากปาฏิหาริย์น่ะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะหนูได้มาหนูก็ไม่ได้เอาใช้หนูเอาไปทําบุญหนูสร้างหนูได้เงินมาถูกลอตเตอรี่ลองสังเกตว่าหนูทําไปเพื่ออะไรหนูทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้คุณไงหนูไม่มีลูกอ่ะหนูไม่มีลูกแล้วทําไมหนูต้องสร้างอ่ะก็สิ่งที่หนูสร้างมันอายุยืนกว่ามนุษย์หนูถึงพยายามบอกว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้ยืนยาวหรืออมตะตลอดไปเวลาที่เหลืออยู่ทำไมถึงไม่เป็นประโยชน์ทำประโยชน์ดีกว่าฆ่าฟันกันด้วยวาจาดีกว่าฆ่าฟันด้วยความสนุกโจมตีหรือให้คนที่ดีๆกับร้ายกับกลายมาเป็นคนคิดร้ายบางคนที่อ่านเนี่ยหนูไม่ว่าไม่โกรธเขาเลยเพราะเขาไม่รู้จริงๆเพราะเขาเชื่อใจในหัวนักข่าวในแบรนด์นักข่าวในประกาศนักข่าวเขียนอะไรไปคนอ่านก็ต้องเชื่อแต่คุณลืมไปว่าคุณเขียนข่าวไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมหนูถึงอยากจะบอกและฝากบอกว่าอิมมาเปิดตัวตลอดที่อิมบินมาตรงเนี้ยบินกลับมาจากปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอิมบินมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 1. หาทีมงานคนนั้นให้อิมให้ได้ว่าเขาคือใคร 2.อิมไปไล่ซื้อลอตเตอรี่ที่รางวัลที่ถูกแล้วจริงไหม 3. อิมได้เงินจากยอดไลค์และ Facebook Instagram จริงหรือเปล่า 4. นักข่าวคนนั้นดิฉันขอเชิญออกรายการพร้อมๆกับดิฉันค่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆออกกับอิมก็พร้อมที่จะออกด้วยกันออกแล้วจบเลยออกแล้วไม่ต้องโกรธไม่ต้องเคืองกันแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาซึ่งกันและกันดีกว่าเขียนข่าวแล้วอยู่ข้างหลังไม่ออกมาเขียนข่าวอะไรก็ได้พอเป็นข่าวขึ้นมาสังคมในข้อความด้วยวาจามันจะมีความสุขอะไรพี่เอ้ยสังคมจะอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่เอ้ยอย่างตอนนี้ผลกระทบกับอิมคือนอกจากแบบมีคนเข้าใจผิดไปขนาดไหนมีคนทําอะไรยังไงแฟนคลับให้กำลังใจเยอะมากๆสร้างขับที่อยู่กับอิมจริงๆอะนะคะที่ Facebook กับ Instagram เขารู้เรื่องราวหนูตลอดส่วนคนอื่นที่เข้าใจผิดเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องราวหนูไงเขาไม่รู้ว่าหนูไปทำอะไรหนูสร้างจริงไหมหนูเลยอยากจะบอกว่าขอเชิญนักข่าวทุกแขนงหรือ
คนที่เขียนคอลัมน์เนี่ยไปสถานปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109และที่หนูกำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมไปดูให้เห็นว่าอินสร้างจริงไหมสร้างไปแล้วเพื่อใครเพื่อทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมบางคนจะฆ่าตัวตายบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาปฏิบัติธรรมจิตเขาก็ดีขึ้นหนูถึงบอกว่าในสังคมหนูว่าหนูก็ยังเป็นหนูไปเรื่อยๆหนูไม่ได้ทำผิดอะไรนี่หนูไม่ได้หลอกลวงถ้าหนูหลอกลวงหนูคงไม่กล้ามาหาไม่ไลฟ์สดกับพี่นักข่าวแบบนี้หรอกแต่คนที่แต่งเรื่องจะต้องออกมาและเคลียร์กันแบบตรงๆและแบบด้วยกันเลยก่อเรื่องไปแล้วก็ต้องมาคุยมาเคลียร์แสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันหนูโดนพาดพิงหนูบริสุทธิ์ใจหนูออกให้พี่ได้เห็นในวันนี้และเขาล่ะเขาบริสุทธิ์ใจจริงไหมบุคคลที่เขาเขียนคือใครและทำเป็นจริงไหมเขาออกมาสิคะอิมไม่ได้หลอกลวงอิมไม่เคยที่บอกว่าบูชาหน้าบ่งบาทได้ถูกลอตเตอรี่ส่วนคนที่ถูกลอตเตอรี่เขาเอามาให้อิมเองเขามาให้อิมว่าเขาถูกลอตเตอรี่อิมมีหมดแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะอยู่ฝั่งอิมหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ได้คอมพิวเตอร์เขามีคนจริงๆส่วนหน้าบ่งบาทก็เป็นของอิมที่อิมรักจริงๆอิมรักจริงๆอิมหลอกลวงอะไรอิมรักของอิมจริงๆส่วนการบูชามันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนถูกต้องไหมไม่อย่างนั้นขอโทษนะคะห้างสรรพสินค้าที่มีการบูชาล่ะวัดล่ะที่มีการบูชาวัตถุมงคลมันขึ้นอยู่กับสิทธิส่วนบุคคลที่เขาตัดสินใจอยากจะบูชาในสิ่งนั้นๆด้วยความสุขใจของเขาแต่ถ้าอิมเอามีดไปจี้หรือใช้ข้อถ้อยคำที่หลอกลวงว่ามาซื้อเลยมาบูชาเลยแล้วคุณจะเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่ผิดต้องไปย้อนดู Instagram และ Facebook ที่หนูบอกเสมอว่าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและพาคนที่บูชาไปสวดมนต์ภาวนาคนที่คิดกับคนอื่นไม่ดีด้วยความอิจฉาริษยาให้กลับเปลี่ยนปรับใจให้เป็นคิดดีจิตดีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจะได้ไม่เดือดร้อนและสามารถแผ่บุญกุศลได้ไปถึงทุกๆคนทุกวันนี้หนูทำ YouTube ช่อง Im Feel Foul นี่นะคะก็พยายามที่จะบอกจะสอนว่าคิดดีทำดีจิตดีนาคบวงบาทที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเกิดโชคกับทุกคนมันแล้วแต่บางคนซึ่งคนที่เอาที่ Im เอาลงเนี่ยคือคนที่เป็นมนุษย์จริงๆที่มีอยู่จริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหได้ไปแล้วต้องดีทุกคนอย่างงั้นคนที่บูชาสมมตินะนู่นนี่นั่นก็ต้องรวยกันทุกทั่วโลกแล้วสิมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมในอดีตชาติของตัวเองด้วยถูกต้องไหมล่ะเหมือนคนถูกลอตเตอรี่อ่ะงั้นเขาก็ต้องถูกลอตเตอรี่ทุกคนสิก็หนูบอกว่าสิ่งที่หนูได้คือเป็นปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้หนูซึ่งหนูก็นำไปถวายสร้างศาลาปฏิบัติธรรมมันไม่ดีหรอที่เราจะมารวมตัวสร้างความดีซึ่งกันและกันมันไม่ดีหรอที่คุณจะได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันมันมีแต่สิ่งดีๆที่คนคนนี้ทำให้ถ้าในโลกนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ที่เวลาคนทำดีหรือคนคิดดีจิตดีอะแล้วกลายเป็นคนโดนหยาดย้ำซ้ำเติมอะมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่มันก็จะมีแต่คนชั่วคนเลวคนนู่นคนนี้คนนั่นมีแต่การใช้วาจาถ้อยคำเสียดสีกันพี่รู้ไหมว่ากรรมบาปกรรมอะไรที่แรงที่สุดบาปกรรมจากวาจาและจิตที่ส่งไปมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำกรรมอะไรเลยแค่คิดร้ายวาจาเชื่อเฉือนให้อีกคนหนึ่งเจ็บทั้งที่ไม่เป็นเรื่องจริงด้วยนะจะยิ่งก่อกรรมซ้ำเติมหนูไม่ได้อยากเอาเรื่องเลยหนูพูดตรงๆเอาเรื่องไปก็หนูถึงบอกไงว่าไม่อยากให้ฟาดฟันใส่กันด้วยเชื่อกันด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอ่ะหนูก็ไม่เคยทำเรื่องราวไม่ดีให้กับนักข่าวหนูก็ไม่เคยที่จะไม่ให้เกียรตินักข่าวเรามารักกันแล้วมาพูดกันว่าคุณทำไปอะไรแล้วฉันล่ะเป็นฉันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปแล้วฉันโดนกล่าวหาว่าเป็นฉัน
มันไม่ได้นะมันจะทำให้คนคิดเพราะว่าปากกาอยู่ที่มือคุณน่ะคุณเขียนข่าวอะไรไปเขาก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขียนข่าวอะไรต้องเป็นเรื่องจริงๆก่อนเช่นรู้ว่าอิมรู้ว่าดาราคนนี้ดารากอไก่ไปเอาทีมงานซื้อลอตเตอรี่ล้างหวยออกไปเอาทีมงานคนนั้นเนี่ยมาแล้วค่อยเขียนข่าวว่าเอ้ยฉันเห็นนะว่านู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่คิดเองเองโยงเรื่องเองแล้วก็ให้ทุกคนคอยตามในสิ่งที่ตัวเองคิดเองเองไม่เลยพี่หนูอยากให้รักกันจริงๆและสิ่งที่หนูอ่ะอยากเชิญเขามาให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจในอาชีพนักข่าวของเขาไม่อย่างนั้นผู้คนก็จะชอบบอกว่านักข่าวสักแต่เขียนนักข่าวก็ชอบพี่คนตีกันเขาต้องเป็นตัวแทนที่ว่าเขาเขียนไปมีตัวตนจริงไหมคนนั้นนักข่าวดีๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายนักแสดงที่ดีๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้คืออะไรคนพากพิงไปถึงดาราหลายๆคนที่เขาอยู่ไม่รู้เรื่องเหมือนอิมอ่ะที่เขาอยู่เฉยๆเหมือนอิมอ่ะกลับกลายเป็นว่าดาราก็คนอื่นก็โดนไปด้วยอ่ะหนูก็เลยโอ้โหยิ่งจะทำให้แย่ลงขึ้นทุกวันแล้วแค่ทุกวันนี้ภัยพิบัติโควิดก็เยอะแล้วนะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าผลกระทบคือภัยพิบัติจากโควิดอยู่แล้วโควิดตอนเนี้ยก็เอาตัวรอดที่จะยากแล้วเวลาหนูพูดความจริงไงหนูถึงบอกว่ามันต้องใช้ปัญญาในการวิเคราะห์อ่ะพี่ว่าเขาเป็นอะไรยังไงแล้วนักข่าวคนนั้นเขาคือใครเป็นอะไรยังไงเราต้องฟังสองฝ่ายหนูถึงให้เกียรติเขาให้เขาออกมาถูกต้องไหมคนเราอ่ะจะรู้ว่าคนนี้จริงไม่จริงเราต้องฟังสองฝ่ายถึงจะรู้ว่าจริงไม่จริงไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าในด้านของอิมนะคะในด้านของอิมสิ่งที่อิมได้คืออิมฝันแล้วอิมฝันอิมก็ซื้ออิมไม่ได้ซื้อทุกงวดที่ลองเข้าไปดู Instagram กับ Facebook อิมส่วนใหญ่คนที่เขาไม่รู้เขาก็นึกว่าหนูโอ้โหซื้อทุกงวดใช่ไหมแต่แฟนคลับหนูเขารู้ไม่ฝันก็ไม่ซื้อมีงานที่สุจริตทำแล้วไงนักแสดงพิธีกรไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าฝันก็ซื้อถ้าถูกก็ไปถวายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามนุษย์เรานะพี่นะตัดคำว่าทิฏฐิอิจฉาริษยาคำว่าเกลียดและกันแกล้งจะไม่มีเกิดขึ้นเลยอิจฉากับทิฏฐิหนูตั้งแต่ปีที่แล้วหนูพยายามบอกตลอดเลยว่าอย่าอิจฉาอย่าริษยาการใครได้ดียินดีกับเขาอย่าอิจฉากันมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยพี่ลองไปย้อนดูตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้หนูจะสอนเกี่ยวกับอิจฉาริษยาทั้งนั้นเพราะอะไรหนูรู้ว่าจุดอ่อนของมนุษย์คือความอิจฉาริษยาจะก่อให้เกิดการฟาดฟันเชือดเฉือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดอิจฉาริษยาตัดทิฐิมันจะมีแต่ความรักซึ่งกันและกันสิ่งที่หนูทำก็ไม่เดือดร้อนทุกคนอื่นด้วยหนูถูกและหนูสร้างของหนูถูกต้องไหมคะหนูไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนี่หนูไม่ได้แบบไปป้นว่าเอาเงินมาฉันจะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะอะไรเงี้ยสุขใจซึ่งกันและกันไม่สุขใจก็ไม่ต้องมาสุขใจก็คบหากันไปเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ